เริ่มฝั่งไหนครับสวัสดีครับโชกุนครับสวัสดีครับองลิงครับสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับคิมครับสวัสดีครับวิกเตอร์ครับสวัสดีครับก่อนครับครับพร้อมครับวันนี้ทั้ง6หมู่มาร่วมงานเทคนิคเป็นยังไงบ้างจริงๆเรียกได้ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับผมพวกเราสึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณทาง H&M มากๆเลยนะครับที่ชวนพวกเรามางานเปิดตัวแฟชั่นครั้งแรกในประเทศไทยแห่งนี้ครับการพูดถึงสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนในที่แต่ละคนมีการสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้างทีละคนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเริ่มจากกอนกับแม่ครับจริงๆวันนี้พวกเราก็มาในเอาท์ฟิตของ H&M นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีเลเยอร์เนาะแล้วก็มีการเอานำคอลเลคชันของ H&M เนี่ยมาแมทช์กันใช่อย่างแต่ละคนก็จะแบบมีผสมความคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไปอีกนิดนึงอย่างวิกเตอร์เนี่ยก็จะมีความเป็นแบบใส่คอร์ดิแกนอะไรอย่างงี้อันนี้สำหรับวันนี้ใช่ไหมสำหรับวันนี้ก็เราก็แต่งตัวแนวฟอร์นะครับผมก็จะตรงกับฟอร์คอลเลคชันที่วันนี้จะโชว์นะครับฟอร์คอลเลคชันของคิมก็จะมาเวแบบว่าเนียมๆหน่อยครับผมใส่สูทคอเต่านะครับต้อนรับฟอร์คอลเลคชันแล้วก็จะมีสร้อยคอมุกเป็นอัคเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆครับผมให้ดูไม่น่าเบื่อกันไปครับของผมก็จะมาเวแบบแอบร้อนนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ใส่อยู่ประมาณ3ชั้นได้แต่ว่าครั้งแรกจะแอบเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาเรียกว่าก็น่าจะเป็นคอลเลคชันฟอร์กันหมดเนาะเป็นคอลเลคชันแบบดูใบไม้ร่วงแบบสบายๆมีความแบบคูลๆเท่ๆออกลุคแบบว่าหนุ่มๆวัยใสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับของเลยครับเนี่ยของเลยก็คล้ายๆพี่กันครับผมแอบร้อนนิดนึงครับแต่ก็เท่ครับแล้วก็มีความแบบว่าเป็นคอเต่าเล็กๆน้อยๆครับผมก็เหมาะกับช่องคอลเลคชันฟอร์มากๆครับผมชุดของคุณก็เป็นชุดที่ใส่แล้วสบายๆครับผมรู้สึกว่าเป็นชุดที่แบบชอบแต่งตัวแนวนี้อยู่แล้วครับก็รู้สึกว่า H&M เนี่ยเขาเลือกเอาฟิตให้เราแบบตรงคาแรคเตอร์มากจริงๆครับก็แบบมีลายสก็อตน่ารักใส่คอวันนี้ก็มีความแบบคุมโทนสีฟ้าๆดำๆหน่อยเนาะใช่ครับแบบมีความเป็นทีมครับผมบล็อกซี่งั้นให้กันลองฝากให้เป็นแฟนมาลองดูสไตล์การช้อปปิ้งที่ H&M หน่อยอ๋อได้ครับก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับผมสามารถมาเลือกเสื้อผ้าสวยๆนะครับราคาย่อมเยาแล้วก็คุณภาพดีที่สำคัญคือมีความยั่งยืนนะครับผมคือวัสดุที่เราใช้ในการทำผ้าของเชลเลมก็คือจะเป็นแบบรีไซเคิลด้วยครับซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วราคาก็จับต้องได้นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าเลือกหลากหลายหลากสายคือบางคนอาจจะชอบแบบแนวสีสันก็มีให้เลือกใช้เลือกช็อปหรือว่าจะเป็นแบบแนวคอลเลคชันที่เพิ่งออกล่าสุดก็อย่างเป็นฟอร์คอลเลคชันที่พวกเราใส่อยู่ก็ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆในแบบนางแบบจะเดินให้ดูด้วยว่าแต่ละชุดเนี่ยเป็นแบบไหนซึ่งทุกคนก็สามารถติดตามดูได้หรือว่าดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ H&M เลยก็ได้ครับผมพูดถึงงานเพลงหน่อยคนไม่คุย8ล้าน8แล้วโอ้เป็นยังไงบ้างมันมีแววว่าต้อง10ล้านแล้วนะถ้าเป็นไปได้สาธุมากๆเลยนะครับก็หวังว่าจะถึงแล้วกันก็จริงๆเราก็ค่อนข้างไม่เขาเรียกว่าเราไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นครับจริงๆคือเราจริงๆคือตอนแรกเราคิดว่าคนแบบไม่น่าจะฟังกันเยอะขนาดนี้ครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเราแบบค่อนข้างมีความสุขแล้วก็สบายใจแล้วครับคือตอนนี้รู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วคือแบบตอนนี้เราก็พยายามจะทำผลงานต่อไปให้ดีขึ้นครับผมเพื่อแฟนๆจะได้ไม่ผิดหวังในผลงานต่อไปอีกเพียงแค่เดือนกว่าเองอ่ะก็แบบเพลงนี้ถือว่าได้รับการตอบรับดีมากเป็นยังไงบ้างถามเพื่อนๆคนอื่นบ้างเป็นยังไงบ้างก็ดีเกินคาดของพวกเรามากครับพวกเราก็ทำเต็มที่ในส่วนของพวกเราครับแบบตั้งแต่ process ก่อนที่จะมีเพลงตอนอัดเพลงหรือว่าทำ MV เองก็ตามเราก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆครับทั้ง user แล้วก็ทุกๆคนที่ช่วยกันทั้ง proxy เองแล้วก็เบื้องหลังที่ทำให้ผลงานนี้ออกมาเป็นแบบคนที่คนรู้จักกันก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับอย่างตอนนั้นแบบหวังว่าถ้าครบลาทองดีจะทำอะไรยังไม่เห็นเลยนะทำไปแล้วนะครับทำไปแล้วครับพวกเราได้ทำการแก้บนไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมใช่ครับก็อาจจะยังไม่มี challenge ในเร็วๆนี้แต่เพลง3ไม่แน่ถ้าซิงค์3ปล่อยออกมาก็อาจจะมีมาทํา challenge ใหม่ครับผมใช่ๆแล้วทีนี้ถ้ามี10ล้านพวกคุณจะทําอะไรหรือเปล่าจะปล่อยเวอร์ชั่นพิเศษอะไรอย่างงี้มีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าคุณพ่ออาจจะมีอะไรก็ได้นะครับบอกเลยว่าถ้าถึง10ล้านอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรรอทุกๆคนอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ฟังเพลงพวกเรากันเยอะนะครับขอให้ถึง10ล้านไวๆแล้วกันนะครับงั้นก็ต้องฝากให้แฟนๆช่วยปั่นวิวหน่อยเดียวจะ10ล้านแล้วใช่ทุกคนครับช่วยกันปั่นวิวเพลงคนไม่คุย Silent Mode ด้วยนะครับก็ถึง10ล้านเนี่ยอาจจะมีของขวัญพิเศษให้ทุกคนดูก็เป็นไปได้ครับผมอย่างเช่นพิธีของเราอาจจะมาทำให้ทุกคนดูก็ได้เราท้ายฝากช่องทางการติดตามของลูกหน่อยเอาเลยจ้ะน้องครับเราก็มีซิงเกิลล่าสุดของเรานะครับชื่อว่าเพลงคนไม่คุย Silent Mode ครับใช่ครับแล้วก็ไปดู MV ได้ทาง YouTube นะครับเพียงพิมพ์คำว่า Proxy นะครับส่วนโซเชียลมีเดียการติดตามนะครับก็มี Instagram Facebook TikTok Twitter แล้วก็ YouTube นะครับเพียงพิมพ์ proxy.official ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับ